มของหญิงสาวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมต่อชาวผิวสีในเพลง Gimme Shelter ของวง Rolling Stones คือองค์ประกอบที่ทำให้เพลงนี้เป็นอมตะแต่กลับไม่มีใครรู้จักชื่อของเมอรีเคลตันเจ้าของเสียงเพลงนี้ที่ถูกปลุกกลางดึกเนื่องจากนักร้องตัวจริงไม่ว่างการใช้พลังเสียงร้องอยู่หลายครั้งทำให้เธอต้องสูญเสียลูกในครรภ์ซ้ำร้ายคือทุกอย่างที่เธออุทิศกลับไม่เป็นที่จดจำเมื่อชื่อบนปกอัลบั้มกลับเขียนผิดเป็นแมรี่ความผิดพลาดเช่นนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับนักร้องแบ็กอัพผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมายนำมาเปิดเผยใน 20 Feet From Stardom สารคดีเผยชีวิตเจ้าของเสียงร้องที่ไม่มีใครรู้จักชื่อแต่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมอร์แกนเนวิลล์ผู้กำกับสารคดีเรื่องนี้ได้สัมภาษณ์นักร้องดังทั้งมิคเจ็กเกอร์บรูซสปริงสตีนและสตริงซึ่งเป็นเจ้าของหลายบทเพลงดังพร้อมมีเสียงของยอดนักร้องแบ็กอัพเป็นตัวช่วยแต่นักร้องผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้กลับไม่เป็นที่รู้จักส่วนหนึ่งมาจากค่ายเพลงไม่สนับสนุนและการเป็นคนผิวสีก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่ากับปัจจุบันผู้ที่ถูกละเลยมากที่สุดเห็นจะเป็นดาลีเลิฟนักร้องในสังกัดของฟิลสเปกเตอร์โปรดิวเซอร์ชื่อดังยุค60ผู้ใช้เสียงร้องของเธอส่งผลงานติดชาร์ตท็อป40หลายสิบเพลงแต่กลับไม่เคยมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเลยความผิดหวังทำให้เธอหันหลังให้กับวงการเพลงกระทั่งได้ยินเพลง Christmas Baby Please Come Home ที่ฝากเสียงร้องไว้และประสบความสำเร็จในฐานะเพลง Christmas Style Rock ที่โด่งดังที่สุดเธอจึงกลับมาทำในสิ่งที่เคยตั้งใจอีกครั้งจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักร้องที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวันนี้ตัวอย่างนักร้องแบ็คอัพที่ต่อสู้เพื่อก้าวสู่การเป็นศิลปินเดี่ยวได้แก่จูดิธฮิลนักร้องแบ็คอัพวัย29ปีที่เคยร่วมงานกับเอลตันจอห์นสตีวี่วันเดอร์และร้องในงานไว้อาลัยราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็กสันและยังสร้างชื่อด้วยการเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายของรายการประกวดร้องเพลง The Voice ฤดูกาลล่าสุดซึ่งเธอยอมรับว่าการเป็นนักร้องแบ็กอัพเป็นการเริ่มต้นอาชีพนักร้องที่ดีแต่สำหรับคนที่ไม่ต้องการแค่ร้องเพลงตามคนอื่นไม่ช้าอาชีพนี้ก็จะทำให้รู้สึกสิ้นหวังขณะที่เชอริลโครเธอเป็นหนึ่งในนักร้องแบ็กอัพไม่กี่รายที่ประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยวยอมรับว่าเสียงร้องคือเครื่องดนตรีที่ทรงพลังที่สุดและในวงการก็มีนักร้องอีกมากซึ่งไม่เป็นที่รู้จักแต่เสียงร้องของพวกเธอคือส่วนสำคัญให้วงการเพลงพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้